Today I'm at Coffee Terminal. The sign kind of gives it away a little bit. I'm about 20 kilometers out of Chiang Mai, heading up into the hills. It's a coffee shop. It's pretty easy to get to. It's dual carriageway all the way from the city. And I'm not here really for the coffee today, although the coffee and the food is pretty decent. But this place is just, it's kind of an amazing garage. It's almost like a museum, really. In fact, it's almost like a nightclub car museum in a coffee shop in the Chiang Mai countryside. That in itself, I think, makes it pretty worthy to stop, take photos and make some video and try and explain it. Because this place is really cool. The owner has built a really beautiful complex and he's built a garage where he keeps his car collection and he restores a real kind of wide, diverse, mixed range of cars, mostly American, but it's very unique, very individual. And what I really want him to do today is to just to go through all the cars, because there's kind of a story with each one. And it's a real collection that weaves together the different cars, different styles, different genres. But it kind of all weaves together to make something very interesting. And this whole place, it's kind of like I say, like a nightclub, like a museum. It's really amazing. So over to Khun Thai here, who's been standing here very patiently while I waffle away. And I'm going to ask him to introduce the garage, introduce Coffee Terminal, and then talk about some of the cars individually. ผมได้มาทำร้านกาแฟตรงนี้ก็เนื่องจากว่าอยากจะมีบ้านอยู่บนเขารวมทั้งมีของสะสมของผมอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ได้ถึงขนาดนี้นะครับเพียงแค่พอมีร้านกาแฟชื่อ Coffee Terminal ได้แล้วเนี่ยเราก็เลยถือโอกาสใช้ตรงนี้นะครับเป็นกาลาจด้วยเพื่อที่จะเป็นที่เก็บคอลเลกชันที่เราชอบแล้วก็รถที่เรามองหาไว้ตั้งแต่สมัยเราเป็นวัยรุ่นนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นการต่อยอดระหว่างร้านกาแฟกับกาลาจที่เรามีอยู่ทุกวันนี้นะครับซึ่งผมเป็นคนชอบรถอเมริกันมากเป็นอันดับแรกนะครับชอบพวกมัสเซิลคาร์นะครับไม่ว่าจะเป็นแรดลอตฮอตลอตนะครับก็จะทำแล้วก็ทำส่วนใหญ่ก็จะทำด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่นะครับพื้นฐานเราไม่ได้รับจ้างที่จะทำแต่เราจะทำเพราะเป็นรถที่ผมอยากจะทำสะสมด้วยเองแล้วก็การไปพึ่งช่างข้างนอกเนี่ยบางครั้งมันใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ทำให้โอกาสบางอย่างที่เราอยากจะทำให้ได้อย่างดั่งใจที่เราทำเนี่ยมันน้อยนะครับผมก็เลยต้องผันมาทำเองแล้วก็พื้นฐานของผมก็คือเราเป็นช่างอยู่แล้วนะครับเป็นช่างอยู่แล้วแล้วก็บวกกับนะฮะความรักนะครับมันทำให้เราต้องได้ศึกษาบางอย่างเพิ่มและลงมือทำผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยได้อย่างที่เราตั้งใจผมว่าทุกอย่างทำได้หมดครับเพราะฉะนั้น Coffee Terminal กับ Garage ที่ผมทำอยู่เนี่ยมันเป็นตัวแปรที่ทำให้งานของผมเนี่ยออกมาซึ่งสามารถที่จะมองได้เห็นว่าเกิดจากความรักของเราจริงๆครับผมจะพามาดูคันแรกนะครับก็คือ Mustang ปี1972นะครับรถคันนี้ผมได้มาก็คือสภาพไม่ได้แบบนี้นะครับแล้วก็เอามาทำเครื่องโอเวอร์ฮอลช่วงล่างเกียร์นะครับจนกระทั่งได้ออกมาใช้งานจริงนะครับคันนี้เป็นคันปี1972 March 1นะครับเครื่อง V8 นะครับ351นะฮะรถคันนี้ทุกอย่างออริจินอลหมดเลยนะครับก็บางอย่างที่ไม่ได้อะไรไม่ตรงเนี่ยก็จะสั่งจาก eBay มาเพื่อจะมาเซอร์วิสนะครับ
คันนี้เป็นรถที่ผมโปรดปรานมากเป็น convertible ก็คือเป็นรถเปิดประทุนนะครับทุกวันผมใช้งานคันนี้อยู่นะครับแล้วก็คันต่อไปก็จะเป็นDodge Charger ปี1975นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นรถที่ผมสะสมตั้งแต่แรกๆเลยครับเป็นรถออริจินอลหมดเลยเหมือนกันเครื่องก็เป็นเครื่อง V8 350คิวบิกนะครับภายในทุกอย่างเดิมหมดเลยครับเพียงแค่ผมเอามาเซตอัพระบบเครื่องยนต์คาร์บูเรเตอร์แล้วก็ระบบการหล่อเย็นนะครับรวมถึงช่วงล่างทำใหม่หมดเลยนะครับคัน2คันนี้ก็จะเป็นรถผมว่าเป็นรถคันโปรดแล้วก็ผมได้มาตั้งแต่แรกๆเลยครับรวมไปถึงข้างบนนะครับก็จะเป็นรถสายพันธุ์อังกฤษนะครับ Triumph Spitfire นะครับปี1967นะครับตอนนี้ภาพรวมก็คือที่ได้มาก็คือเครื่องมันพังนะครับผมก็เดิมเขาใส่เครื่องที่เป็นเครื่องญี่ปุ่นแล้วก็พอเครื่องพังผมก็เอาเครื่องมาเปลี่ยนแต่ว่าก็ยังหาเครื่องไทอัมไม่ได้ตอนนี้ยังใส่เครื่อง Toyota อยู่แต่ตอนนี้ผมได้เครื่องไทอัมมาแล้วนะครับคันนี้ก็รอการที่จะเชนหรือเปลี่ยนเครื่องเป็นเครื่องไทอัมออริจินอลของเขานะครับแล้วก็ทุกอย่างนอกจากเครื่องอันนั้นออริจินอลหมดเลยครับครับสำหรับคันนี้เป็นรถที่ผมเพิ่งทำเสร็จได้น่าจะสัก2เดือนที่แล้วนะครับเป็น Ford Econoline ปี1965นะครับก็เอามารีวิวใหม่หมดเลยทำสีใหม่นะครับช่วงล่างเครื่องทำใหม่นะครับทำภายในใหม่หมดเลยคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งที่ผมว่ามันเป็นรถที่รูปแบบมันแตกต่างนะครับตอนนี้เครื่องยนต์โอเวอร์ฮอลใหม่ใช้งานได้ปกตินะครับแค่เก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับคันนี้ผมใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งทำสีนะครับเพิ่งทำสีใหม่ให้ดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็เป็นสีที่เราชอบนะครับก็จะใช้คันนี้สลับกันนะครับคันนี้ก็ถือว่าเป็นรถอีกคันนึงที่หาดูได้ยากครับแล้วก็สำหรับรถในแนวคัสตอมนะครับที่ผมชอบ อยู่2คันนะครับที่2คันนี้คือทำขึ้นมาเองเลยนะครับเป็นคัสตอมอย่างตัวเนี้ยจะเป็น Red Lot นะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่อง Flat Head ของ Ford นะครับแล้วก็ช่วงล่างอ่ะเป็นคัสซีของรถ Ford แล้วก็มาตัดต่อนะครับแล้วก็ตัวเก๋งอันนี้ตัดจากคัสซีตัดจากรถ Ford เดิมให้เป็นรูปทรงที่ผมต้องการนะครับคันนี้ก็จะทำเพราะว่าอยากจะเห็นเป็นแนว Red Lot ที่มันดูแล้วมันน่ากลัวหน่อยนะครับแล้วก็มันดูแล้วเป็นทรงที่เราดูจากหลายๆที่แล้วก็บวกกับใจที่เราอยากจะแต่งรถมาออกแนวนี้มากกว่านะครับนะฮะก็ภายในอะไรทุกอย่างตอนนี้ใช้งานได้ปกตินะครับเพียงแค่รายละเอียดบางอย่างเนี่ยตอนนี้ผมตั้งใจที่จะเปลี่ยนชุดช่วงหน้านะครับใหม่นะฮะสำหรับอีกคันหนึ่งก็จะเป็น Hot Rod นะครับ Ford เหมือนกันแต่ว่าเครื่องนะผมใช้เครื่อง351 Ford นะครับแล้วก็คัสซีก็เป็นของรถกระบะ Ford เหมือนกันที่เอามาทำแล้วก็ตัดต่อโดยการใช้บอดี้เป็นบอดี้หล่อไฟเบอร์นะครับที่ทำจากก๊อปปี้จากอุปกรณ์ที่ของเก่านะครับออกมาแล้วก็ทุกอย่างก็ยังคงใช้งานได้แต่ช่วงหลังนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่นะครับก็ส่วนมากจะไว้โชว์2คันนี้ผมจะไว้โชว์เป็นส่วนใหญ่นะครับครับ
สำหรับคันต่อไปคันนี้จะเป็น Ford COE นะครับยุคนั้นเป็นยุค19ประมาณ1941นะครับ Ford COE คันนี้ก็เหมือนกันก็คือเอาใช้คัสซีของรถกระบะนะครับแล้วก็มาใส่หัวแล้วก็ตีหัวเป็น Ford COE ตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังใช้งานปกติเพียงแค่บางจุดเนี่ยรอการปรับปรุงแก้ไขนะครับในรถ COE ไม่ว่า Hot Rod หรือว่า Red Rod 3คันนี้จะเป็นรถอยู่ในส่วนของ Vintageก็จะอยู่ในกลุ่มของ Vintage Bike Thailand นะครับก็จะอยู่ในสมาคมของรถ Vintage เป็นหลักนะครับเพราะว่ารถพวกนี้จะมีไว้สำหรับโชว์อย่างเดียวนะครับที่เราเอามาใช้งานจริงนะค่อนข้างน้อยมากนะครับเป็นอีกคันหนึ่งที่ผมว่าผมโปรดปรานมากนะครับถ้าเป็นรถแนวออฟโรดนะครับก็จะเป็นยูนิมอร์กตัวนี้ครับเป็น U1650 นะครับขับเคลื่อน 4-wheel drive นะครับเป็น Mercedes-Benz รถตระกูลมาจากเยอรมันนะครับรถคันนี้ก็เหมือนกันนะครับคันนี้ผมทำทั้งระบบออกมาเนี่ยเสร็จเมื่อปีที่แล้วนะครับคันนี้ได้ไปงานของ Vintage Bike Thailand ที่เมืองการเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทุกวันนี้ใช้งานปกตินะครับสำหรับยูนิมอร์คันนี้ผมว่าสมรรถนะมันสุดยอดมากสำหรับการลุยการออฟโรดนะครับก็แพลนนะครับแพลนกะว่าจะเอายูนิมอร์คันนี้ทำเป็นมอเตอร์โฮมนะครับทำเป็นมอเตอร์โฮมแล้วก็จะลองไว้ใช้วิ่ง ออกทริปบ้างนะครับแล้วก็ปกติคันนี้ก็จะจอดอยู่ณที่นี้แล้วก็ออกไปบ้างเป็นบางครั้งนะครับแต่ผมเชื่อได้แน่ว่าสมรรถนะของยูนิมอร์คันนี้สุดยอดจริงๆครับสำหรับออฟโรดครับสำหรับจุดนี้ก็จะมีอีก2คันที่รอผมรอคิวพูดง่ายๆรอคิวที่จะเข้าไปทำนะครับคันแรกก็จะเป็น Kingswood นะครับคันนี้ผมมันเป็นรถประมูลจากกรมเขาเรียกว่าเป็นรถประมูลนะครับจากหน่วยราชการมานะครับก็เตรียมรอเครื่องเป็นเครื่องดีเซลแล้วครับกำลังหาเครื่องออริจินอลอยู่แต่น่าจะหายากหน่อยนะครับก็รอที่จะโอเวอร์ใหม่นะครับทั้งช่วงล่างทั้งระบบต่างๆนะครับสำหรับอีกคันนึงก็จะเป็นบีแอร์ปี1966 67นะครับ1966หรือว่า1967นะครับคันนี้ก็เป็นรถที่ซื้อมาเดิมเป็นเครื่องดีเซลนะครับตอนนี้ก็รอคิวเหมือนกันรอคิวที่จะรอเวลาพูดง่ายก็คือรอเวลาเข้าไปทำอันนั้นผมตอนนี้หาเครื่องได้แล้วเครื่องของเชฟโรเลตได้ละคันนี้ผมก็กะว่าจะทำใหม่หมดเลยนะครับเพื่อที่จะอยากจะเห็นมันสภาพเดิมๆนะครับก็ห้องนี้ก็จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งที่ผมไว้ใช้สำหรับเก็บมอไซค์นะครับรถที่ผมสะสมแล้วก็ชื่นชอบก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถหลายๆประเภทนะครับก็ตั้งแต่Harley Davidson, BMW นะครับ Triumph หรือแม้แต่ Vespa ที่เอาไว้ใช้อยู่ประจำนะครับก็รวมถึงนะครับที่นี่จะเป็นส่วนหนึ่งของ Vintage Bike Thailand นะครับเริ่มจากคันนี้ครับก็คือเป็น Harley Davidson Crossbone ที่ผมใช้ประจำนะครับปี2008นะครับก็จะใช้แนวของ Harley Davidson เป็นส่วนใหญ่นะครับก็ยังออกไปไม่ไกลมากนะครับ
จากนั้นก็จะเป็นรถที่ผมชื่นชอบอีกคันนึงก็จะเป็น BMW GS R1200 คันนี้ก็คือจะเป็นรถที่ผมใช้ท่องเที่ยวครับคันนี้ผมพาไปถึงแชงกรีล่าที่จีนมาแล้วนะครับในประเทศเพื่อนบ้านของเราผมไปด้วย GS 1200คันนี้เป็นส่วนใหญ่นะครับทั้งลาวเวียดนามกัมพูชานะครับพม่าอย่างเงี้ยครับจะใช้คัน BMW GS 1200คันนี้แล้วก็จะมี Triumph แล้วก็ Vespa สำหรับนินจานี้เป็นรถของเพื่อนที่เอามาฝากไว้นะครับจากนั้นก็จะเป็นNocken Head อยู่3คันนะครับในส่วนของชมรม Vintage Bike Thailand ก็ปีตั้งแต่ปี1946 1940แล้วก็1936นะครับที่ผมมีไว้สำหรับนะครับเยาวชนหรือว่าเพื่อนๆที่อยากจะมาดูรถแนวนั้นหรือว่าอยากจะมาศึกษาดูประวัติของมันว่าเป็นยังไงนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ก็เชิญครับเพื่อนๆสามารถที่จะ walk in เข้ามาได้เลยครับผมไม่จำกัดว่าใครยังไงนะครับจุดนี้ก็จะเป็นเหมือนกับช็อปนะครับช็อปที่ผมไว้ใช้ทำทุกอย่างตั้งแต่โอเวอร์ฮอลเครื่องตั้งแต่รีบิวตั้งแต่ทำสีนะครับก็จะทำตรงนี้ก่อนที่จะเอาไปเซตอัพข้างบนนะครับตรงนี้ผมก็จะใช้ในการที่จะรื้อแล้วก็ทำเครื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ V8 หรือว่าเครื่องยนต์รถเต่านะครับตอนนี้กำลังทำเครื่องยนต์รถเต่าอยู่นะครับแต่ละจุดเนี่ยก็จะเป็นที่เก็บเหมือนกับจุดเนี้ยมันจะค่อนข้างเลอะหน่อยนะครับก็จะเป็นแวร์เฮาส์สำหรับทำงานของช่างโดยตรงนะครับก็จะมีเครื่องเชื่อมต่างๆนะครับเครื่องตัดเครื่องเชื่อมเครื่องกลึงนะครับรวมถึงที่พ่นทรายก็จะมาทำตรงนี้ในการที่จะบิ้วอุปกรณ์หรือว่าเครื่องยนต์ให้มีสภาพดีก่อนที่จะยกขึ้นรถจริงนะครับรวมถึงจะมีห้องอาจจะทำสีเล็กๆน้อยๆในการที่จะปรับสภาพของมันนะครับคันนี้ก็เป็นอีกคันหนึ่งครับ Ford Transit นะครับปี1965นะครับคันนี้ผมได้มาก็คืออยากจะมีแวนสักคันหนึ่งนะครับแล้วก็โชคดีที่เป็นเครื่องออริจินอล V4 นะครับตอนนี้ผมบิ้วเครื่องเรียบร้อยหมดแล้วทำระบบต่างๆเรียบร้อยตอนนี้รอทำระบบภายในระบบไฟเช็คเสร็จแล้วนะครับเพียงแค่คันนี้ผมจะทำให้มันเป็นแบบสภาพเดิมๆที่สุดนั่นก็คือสีผมอาจจะไม่ได้ทำผมจะใช้สีแบบเก่าๆแบบนี้ครับเพียงแค่ขัดขี้ใครมันออกนะครับขัดระเบิดสีมันออกในส่วนหนึ่งถึงสีจริงมันนะครับแค่นั้นเองรวมถึงภายในรอที่จะบิ้วใหม่นะครับทุกวันนี้ก็คันนี้ก็ยังขับใช้งานได้ปกติแล้วครับ We've kind of done all the main bit. We've introduced the garage and coffee terminal, and we've talked about quite a number of the headline vehicles here. So I don't want to make this video too long, but I haven't talked about the restaurant, the coffee shop, and all that. So what I'm just going to try and do is just mention a few other extra points about this place, and then just stick some video of the different things over it, because there's more than what we just talked about.The restaurant and the coffee shop is really nicely laid out, and it's like a complex with all different areas, and it's been laid out in a fashionable coffee shop style, so you can sit, you can find quiet corners, you can chill out, you can watch the world go by, and it's a beautiful location. And there's all sorts going on here. There's ducks, there's geese, there's friendly, playful dogs.sort of animals and things, so it's good for kids as well and families.
And just around the back as well, I'm just going to throw over some overlay of this. There's like some projects that we haven't touched but are going to be done in the future. A four-door Mark I Escort, which is absolutely rotten completely. And I asked Kuntai, does he plan to restore that? And he said yes. So you can see this is going to be a serious project. There's also the remains of a classic Fiat. I didn't ask whether he was going to restore that because there seems to be virtually nothing left. I don't really want to ask that question, I think, because that is looks pretty far gone. So you can kind of see this place is pretty nice, it's pretty cool. There's also some VW Beetles, in fact three VW Beetles classic ones that he's restoring. One that's almost finished, two that are really down as shells at the moment. And there's also a new generation Beetle as well that he's got. There's also some big trucks, some old fire trucks, some big tractor units as well. So a heck of a mix of vehicles here. And it's kind of all dotted around. There's even a tractor as well. So it's kind of a cool place. I definitely think you can drop in here, you can have a wander around, you can enjoy staying here for an hour or two, see what the place is like. So that's it from me here. Really a big thank you to Kuntai and his wife, because they're such nice people. They've been so friendly to me since I've come. I've been maybe come two or three times here so far. It's not really on the route I go, but they've always been really nice and friendly. So that's it really. I wanted to get this place across, and hopefully I have.